สวัสดีครับวันนี้วันที่13มกราคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดแต่งตัวกันหินกระเด็นด้านข้างนะครับสำหรับ BRX 02ครับรหัสของมันก็คือ BRX 02329นะครับซึ่งตัวนี้ก็ผมใส่ไปแล้วข้างหนึ่งนะครับก็เปิดมาก่อนก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้ใส่ไปแล้วข้างหนึ่งนี่ตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบังกันบังโคนหน้านะครับกันโคนกันหินกระเด็นนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับของ109นี่ก็ใส่ไปแล้ว1ข้างนะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็อยู่เป็นแบบนี้ครับคือมันก็จะเป็นลักษณะเป็นวัสดุก็คือเป็นพลาสติกไนลอนนะครับก็หล่อขึ้นมาขึ้นรูปนะครับมาเป็นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาติดด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เว้าเนี่ยเอาไว้สำหรับให้เราเอานิ้วเกี่ยวเข้าไปปลดตัวล็อกนะครับมันก็จะมีตัวล็อกด้านล่างเนี่ยปุ๊บก็เกี่ยวนี้ได้เลยนะครับมันจะมีทำเผื่อไว้ให้นะครับก็ติดง่ายๆครับก็มีน็อต M3 ให้มาทั้งหมดข้างละ5ตัวนะครับก็จะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็ร้อยติดกับแชทซีแล้วก็มีตัวเมียอีก1ตัวนะครับพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เรียบๆอย่างนี้เลยครับสามารถที่จะกันหินกันน้ำได้นะครับกันน้ำก็จะกันได้ส่วนหนึ่งนะครับกันหินเนี่ยได้กันได้แน่นอนครับกันหินกันทรายเพราะว่ามันปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ด้านล่างเราเนี่ยก็ดูเรียบร้อยนะครับเวลามองจากด้านล่างหรือจะเอียงอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นสายไฟเลยนะครับก็จะทำให้รถเราดูสวยสมจริงนะครับเนี่ยเวลาใส่เสร็จเนี่ยอันนี้เป็นตัว88นะครับใส่เสร็จมันจะเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะเหมือนกับตัว109นะครับตัวเครื่องมือที่ใช้ก็จะใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์2นะครับแล้วก็มีตัวปากตายของบูมที่ให้มานะครับหรือว่าใครมีปากตายก็ใช้อันนี้ของบูมก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะพอดีเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกตัวเมียเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับจริงๆผมว่าก็4ตัวตรงฐานนี่ก็อยู่แล้วแต่ว่าเขาให้มาก็ใส่ให้หมดครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีช่องนะครับนี่ผมไขน็อตปิดไปละตรงเนี้ยมีช่องสำหรับใส่สายไฟเอาสายไฟรอด นะครับเพื่อที่สายไฟก็จะไปเป็นตัวแสงสว่างของรถนะหรือสายไฟอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะลอดช่องนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่ใช้สายไฟลอดเนี่ยผมก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต่อไปมีสายไฟที่จะลอดเดี๋ยวเราก็เปิดได้นะครับก็เขาให้น็อตตัวเล็กๆจิ๋วมานะครับใช้เป็นน็อตหัวแฉกนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งนะครับอันนี้ราคาของมันก็คือ790บาทครับ2อันก็คุ้มค่านะครับใส่ได้ทนทานแล้วก็ปกป้องรถของเราด้วยครับนี่ใส่ปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยมันจะมีรูสำหรับมือล็อกนะครับนี่แก๊กเลยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแปะนี่ครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี Facebook, YouTube, Instagram, เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ LINE ID นะครับเวลาสอบถามสินค้าก็สอบมาถามมาใน LINE หรือว่าในข้อความในเพจก็ได้นะครับ LINE ID ก็ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ
Thank you.